วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sammy Tenil ครับวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับน้องเกรซสวัสดีค่ะกล่าวถึงงานฟีเวอร์บอร์ดที่รับสาขาวันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเกรซเลยค่ะที่ได้มาแบบว่าเหยียบบนเวทีพรมแดงแห่งนี้ค่ะได้สาขาอะไรคะที่เราได้เป็นดาราจิตอาสาค่ะดาราจิตแล้ววันนี้เนี่ยผลงานของน้องเกรซช่วงนี้อะไรบ้างตอนนี้ออนแอร์อยู่ละครเรื่องนางสาวส้มหล่นทางช่อง7ค่ะแล้วเล่นเป็นตัวอะไรคะเป็นนางเอกค่ะชื่อส้มเลยค่ะส้มเลยนะอาจจะวาเลนไทน์ความรักแล้วฝากถึงน้องๆเยาวชนเรื่องความรักก็เกรซมองว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ผิดแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอาจจะมีแบบว่าเสียใจบ้างผิดหวังบ้างแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เราเลือกแล้วค่ะได้เลยอาจจะเยาวชนมีการเรียนออนไลน์ฝากถึงน้องๆนิดนึงกำลังใจก็อาจจะยากค่ะเราผ่านมาแล้วมันก็จะมีจุดที่เราเรียนออนไลน์บ้างก็คือมันอาจจะเป็นข้อดีตรงที่ว่าไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ต้องไปเจอคุณครูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการเรียนออนไลน์มันก็ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองในหลายๆรูปแบบก็เป็นกำลังใจให้ค่ะฝากถึงพี่น้องในเรื่องของโควิดการดูแลตัวเองนิดนึงอ๋ออันนี้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเนาะแล้วก็ไม่หมดไปง่ายๆมันจะอยู่กับเราไปอีกนานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องระวังก็คือการอยู่ร่วมกันแล้วก็การสวมใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงการใช้แอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเวลาด้วยค่ะได้ขอบคุณน้องเกรซมากค่ะสวัสดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะ